สวัสดีครับนี่เป็นตอนที่3แล้วนะครับเราจะมีออการทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทฤษฎีเล็กน้อยนะครับออจากที่ได้ร้องมาตอนที่1ตอนที่2นี่ก็ได้ทําความเข้าใจกับระดับเสียงแค่โดโซแล้วก็รู้สึกว่าเราจะทําความเข้าใจกับค่าความยาวของโน้ตกันมากค่อนข้างเยอะทีเดียว เรารู้ไปจนถึงกระทัง่งโน้ตขะเบ็ดหชั้นหมายถึงอะไรตัวดำหมายถึง1จังหวะตัวขาวหมายถึง2จังหวะแล้วก็ภาคปฏิบัติเราก็ทำให้ดูพอทำให้ดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อมันถึงหมายถึงอย่างนี้นี่เองไอหนึ่งจังหวะสองจังหวะกเบ็ดหมายถึงอะไรแล้วทำไมห้อง1ถึงมี4จังหวะนะมันก็คือทา รวมความแล้วมันคือต้องการทำให้คนอ่านามีมีความสะดวกในการอ่านเพลงได้มากขึ้นนะจัดเป็นวักเป็นตอนเป็นห้องและห้องเพลงมันก็แสดงถึงความรู้สึกของห้องเพลงของมันด้วยมันไม่ใช่มีแต่ว่านึกจะแบ่งเป็นห้องก็ห้องก็แบ่งกันตามใจชอบมันมีความรู้สึกบางอย่างด้วยถึงได้แบ่ง เราเราจะไปถึงตรงนั้นไม่ช้าไม่นานาวันนี้เรามาเข้าเนื้อหาของ how to read music ตอนที่3กันเลยนะครับหน้าที่ของตัวโดหรือตัวเรหรือตัวมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ตัวโดมันหมายถึงความเป็นทอนิกหรือตัวซอนก็แสดงความเป็นโดมนแนนนะ มันเหมือนกับหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวครอบครัวหนึ่งสเกลหนึ่งแต่ละตัวเหมือนทำตัวเป็นพ่อแม่ลูกลูกคนโตลูกคนรองสุดท้องคือเมื่อเราร้องโน้ตไปสักระยะหนึ่งเราจะเริ่มเก็ตเราจะเริ่มเข้าใจหน้าที่ของมันเหมือนกับนักดนตรีที่เล่นมานานก็จะเริ่มเข้าใจอย่างอย่างน้อยเลยตัวทอนิกเนี่ยหรือไอตัวโน้ตจบเพลงเนี่ย ทุกคนก็จะเก็ตว่าอ๋อนี่คือโน้ตจบนี่คือโน้ตโทนิกหรอกเหรอที่เขาพูดกันนะอย่างเช่นถ้าลองฟังเพลงนี้ครับตอนจบอย่างน้อยพาร์ทเบสของเพลงก็จะต้องลงเป็นตัวจบแน่นอน มีก็เป็นจบได้เพราะอยู่ในคอร์ดหนึ่งเหมือนกันแต่โดคือตัวหลักประโยชน์อีกอย่างหนึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อนักดนตรีที่ชำนาญระบบนี้แล้วเนี่ยหากบังเอิญไปได้ฟังเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาความสามารถของเขาถ้าเกิดเขาเข้าใจระบบนี้เขาก็จะสามารถที่จะสะกดเสียงเหล่านั้นออกมาจนมาเป็นโน้ตโดเรมีได้แล้วก็นำมาบันทึก ในคีย์ใดคีย์หนึ่งก็ไดออ้นักดนตรีเนี่ยบางคนก็จะจําเสียงเครื่องดนตรีเป็นระดับเสียงเป็นคีย์โน้ตได้เลยแต่บางคนในระบบยิ่งในในระบบที่ผมที่กําลังสอนอยู่เนี่ยไม่จําเป็นเลยครับหมายถึงเลยว่าโอเคฟังมาเป็นโดเรมี mi, แล้วนํามาบันทึกในคีย์ใดคีย์หนึ่งก่อนก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคีย์ต้นฉบับมันเป็นคีย์อะไร แต่ที่แน่ๆเราจะเก็ตโดเรมีของมันได้อย่างเช่นไม่ต้องอะไรหรอกถ้าเกิดเพลง Twinkle Twinkle Little Star ตึม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 ดุมดุมเราก็จะเก็ตว่าเป็นด o do so so la la so ฟาฟามีมีเรเรโดได้ทันทีคือ ถ้าเทรนมาวิธีนี้ก็ได้ยินเป็นแบบนี้พวกที่เป็น perfect pitch อาจจะฟังเป็นแต่ของเราไม่จาเป็นต้องทำแบบนั้นครับเพราะถ้าทำแบบนั้นนี่หมายถึงว่าต้องเทรนมาตั้งแต่5-6ขวบว่าให้จำเสียงนะอยากย้อนไปไอ้ตรงที่ว่า ฟังเพลงแล้วเก็ตเป็นโดเรมีแล้วก็มาบันทึกเป็นเพลงคีย์ใดๆก็ได้ก่อนนะบันทึกไว้ก่อนบันทึกไว้ก่อนเขียนโนต้ตไว้ก่อนเขียนตัวถั่วงอกใส่เส้นเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นคีย์นี้แต่บางเอิญพอเราไปรู้กดเครื่องดนตรีเทียบโอ้ oh, มันเป็นเพลงคีย์นี้นี่หว่าแล้วก็เพียงทรานสอร์ตหรือเปลี่ยนคีย์ไปในคีย์มาตรฐานของเพลงเหล่านั้นปุ๊บ ได้แล้วเราก็บันทึกเพลงคีย์นั้นได้แล้วคือเราสามารถที่จะช็อตโน้ตได้ก่อนนั่นคือไอเดียช็อตโน้ตจากการได้ยินช็อตโน้ตจากการได้ยินอย่างเดียวแล้วเราก็มาบันทึกได้เลยนี่เป็นมหัศจรรย์ของระบบโน้ตที่กำลังสอนและไม่ต้องกลับไปหัดตั้งแต่ตอน5ขวบเราก็ทำได้ครับดังนั้นโดเรมีที่เราร้องกันเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยให้ร้องได้เท่านั้น เราพกพาหน้าที่ของมันไปด้วยและยิ่งฟังมากขึ้นยิ่งเข้าใจหน้าที่ของมันด้วยซึ่งการพกพาหน้าที่ไปได้ก็เพียงเป็นความสามารถในการจําเสียงทํานองของเพลงได้ดีเท่านั้นเองเป็นคุณส,สมบัติที่คนสนใจเรียนดนตรีทุกคนจําเป็นจะต้องมีอันนี้นะครับสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งในคนอ่านระบบที่ผมกําลังทําอยู่ก็คือสิ่งที่ยากก็คือปรับตําแหน่งของการอ่าน ด้วยตานิดหน่อยก็คือเวลาไปเจอคีย์อีกคีย์หนึ่งตัวโดเราจะกระโดดไปอยู่อีกที่หนึงเปลี่ยนคีย์ปับ๊บอีกคีย์หนึ่งตัวโดเราก็จะกระโดดไปอีกที่หนึ่งเมื่อเปลี่ยนไปตามการอ่านบรรทัดโน้ตในคีย์ต่างๆคือเราจะต้องปรับตัวให้ทันเพราะนั้นการศึกษาด้วยตาเข้าใจด้วยตาและ get ชื่อโดเรมีจากมันได้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องสร้างความชำนาญตรงนี้ให้ได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนนะครับเรามีโน้ตทำนองของสเกลอยู่ในหัวแล้วเราไปหาตำแหน่งโดของมันได้เราจะมีระบบที่คล้ายๆเอ,อ่อนับช่องหรือสัมผัสกับความกระโดดข้ามช่องข้ามเส้นนะถ้าตัวนี้ข้าบ้าบเส้น ตัวที่คาบเส้นตัวถัดไปก็จะเป็นตัวมีเช่นโดคาบเส้นตรงนี้ตัวคาบเส้นสูงขึ้นไปลำดับต่อไปคือตัวมีคาบเส้นสูงขึ้นไปอีกระดับคือตัวซอนอ่าก็คือเราจะเรียกได้ว่าการเรียงลำดับของโน้ตโดเรมีฟาซอนถ้าโดสตาร์ทด้วยคาบเส้นตัวเรจะไม่คาบเส้นตัวมีคาบเส้นขึ้นไป ตัวฟาไม่คาบเส้นตัวโซคาบเส้นการเรียงลำดับของตัวโน้ตก็คือสลับตำแหน่งคาบเส้นกับไม่คาบเส้นไปเรื่อยๆนะถ้าเราจะดู1 3 5 7้าถ้า1นคาบเส้น357ก็จะคาบเส้นด้วยถ้า2 4 6 8 2 468ไม่คาบเส้นก็จะไม่คาบเส้นด้วยกันทั้งกลุ่มนะ มันมันก็เป็นตะกะง่ายๆครับจริงๆแล้วถ้าคุ้นเคยก็จะรู้ว่ามันก็ง่ายๆนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนต่อไปเลยครับตอนนี้เรามาดูนะครับตอนที่3นี่เราจะเพิ่มโน้ตขึ้นมาตัวใหม่2ตัวจากตัวเดิม do so ตัวเรตัเรคือตัวใหม่ของเราครับโดเรโดเรโซลาโซลาลาโซลาโซโดเรโดเรตัวใหม่สองตัวเดี๋ยวเราลองไปอ่านกันเลยนะครับเรเริ่มที่ข้อ6แไปฝึกหัดต่างๆที่ผมให้หัดเนี่ย คุณสามารถที่จะกลับไปฝึกซ้อมบ่อยเข้าบ่อยเข้าย้อนกลับไปซ้อมซ้ำไปซ้ำมาเพื่อให้เซตระบบของเสียงให้อยู่ในหัวให้ได้นะครับอันนั้นเรื่องสำคัญมากหลายคนคิดว่าแค่เข้าใจแล้วเนี่ยมันใช้ได้แต่ไม่พอครับทางดนตรีเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าสกิลคือมันต้องจำอะเหมือนกล้ามเนื้อเราต้องจำบางอย่างในการฝึกซ้อมเครื่องดนตรีเพราะนั้นเออ กลา้ามเนื้อในการใช้ร้องเพลงมันก็จะมีความตึงความหย่อนของแต่ละโน้ตไม่เท่ากันเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากที่เราจะต้องจำนะครับอ่ข้อ6เลยนะครับดูหนึ่งสสไปดดโซโดโดโซโซลาลาโซลาโซโด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 เร โซโซลาลาโซลาโซโดอีกรอบนะครับสามสี่โดโซโดโดโซโซลาลาโซลาโซโด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 เรต่อไปข้อเจ็ดทบทวนเสียง โดเรโซลาลาโซเรโดสองสามสี่เรโดเรโดโซโซลาโซโซโดโดเรเรโดโซลาโซโดข้อน,นี้ค่อนข้างยากนิดหน่อยเผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาอีกรอบหนึ่ง สองสามสี่เรโดเรโดโซโซลาโซโซโดโดเรเรโดโซลาโซโดข้อแปดจะมีริทึมที่แปลกขึ้นมาก็คือตัวนี้ปกติเราจะร้องเป็นตัว วีธรรมดาลลาลาแต่เวลาเรามีครึ่งจังหวะมาก่อนแล้วทําให้ตัวหนึ่งจังหวะนี้กลายเป็นวีค้ามอ่าเราผมจะอธิบายวันหลังนะครับแต่ถ้าเราตบจังหวะเราจะรู้ว่าต้นกําเนิดของจังหวะนี้มันคือยกจังหวะยกนะครับหนึ่สองสาสีโซลาโซด โซโดโซเรเรลาเรลาโซโซลาเรโดโดโดนะถ้ามาดูโซลาโซโดจะสังเกตว่าผมวาดจังหวะโซลาโซโดอย่างนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ โซลาโซโดโซโดโซเรเรลาเรลาโซโซลาเร่โดโดโดเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ